ผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับน้ำผึ้งแล้วก็เจอรี่กับบรรยากาศที่สบายๆแบบนี้กันอีกนะคะคในรายการคนไทยหัวใจไม่ท้อค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเราก็ยังคงอยู่กับสถานการณ์นะคะที่ต้องต่อสู้แล้วก็รับมือกับไวรัสร้ายโควิด -19 ใช่ครับแล้วก็ต้องเรียกเราสองคนขอเป็นกำลังใจให้กับคณะแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษานะครับแล้วก็สกัดกั้นการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสร้ายโควิด-19 นี้ด้วยสู้ๆนะครับเออว่าแต่นะเจอรี่วันนี้เนี่ยเรามีเรื่องราวอะไรที่จะมาพูดคุยแล้วก็ให้คุณผู้ชมได้ฟังกันสัปดาห์นี้ผมอยากจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเกษตรกรรมดีไหมครับเออดีพี่ก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับเกษตรกรรมเหมือนกันของผมนี่ไม่ไกลเลยนะครับอยู่ในพื้นที่กรุงเทพคุณโอพีทูวอร์ชิปครับเป็นเลขเป็นศิลปินเป็นนักร้องเป็นนักออกแบบตกแต่งภายในและยังเป็นช่างภาพและที่สำคัญครับก็ยังทำธุรกิจส่วนตัวช่วงหนึ่งคือเรียกได้ว่าทำพื้นที่ให้เช่าเตะฟุตบอลนะครับทำสนามฟุตบอลให้คนเช่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเกษตรกรรมครับมีเหตุการณ์วิกฤตครั้งหนึ่งครับเมื่อปี2554ครั้งนั้นครับคุณโอได้เขาเรียกฉุกความคิดว่าเอ๊ะชีวิตของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินเพียงอย่างเดียวจริงๆความสุขมันอยู่กับหลายๆอย่างไม่ใช่แค่เงินนะครับครั้งนั้นครับคุณแม่เขาเดินทางมาหนีน้ำท่วมสนามฟุตบอลก็ท่วมไม่มีคนมาเช่าแต่วันหนึ่งอยู่ดีเช้ามาแกจะเห็นแม่คุณโอเห็นแม่นะครับเดินไปเด็ดใบไม้ริมรั้วมาทำกับข้าวกินแกนั่งคิดเออจริงๆเราไม่ต้องไปไหนก็อยู่ได้สุดท้ายแกบอกว่าเอ๊ะท่านน้ำลดเมื่อไหร่นะจะปรับพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นเกษตรพอเพียงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลในหลวงรัชกาลที่9โหรถมากอยู่กรุงเทพมันอยู่แถวไหนยังไงเผื่อว่าจะได้แวะเวียนไปดูควรไปอย่างยิ่งครับลาดพร้าว71ไม่ไกลเลยครับให้เจอรี่พาเราไปชมกันก่อนดีกว่าครับป่ะไปดูพร้อมกันว่าน่าประทับใจขนาดไหนครับคุณโอครับทราบมาว่าก่อนที่จะมาทำการเกษตรนะครับเคยเป็นนักร้องนำวง P2 Warship ใช่ไหมครับครับเป็นยังไงมาไงถึงพลิกตัวและหันหลังให้กับวงการบันเทิงช่วงน้ำท่วมปี54ครับคุณแม่ผมอพยพจากมีนบุรีมานอนที่นี่หลังจากที่แม่มาอยู่เนี่ยแม่ก็จะเริ่มปลูกพืชสวนครัวในที่สต็อกทรายผมหลังบ้านเนี่ยแม่บอกขอสักเม็ดนึงนะตรงนี้เอามาปลูกพืชสวนครัวพักนึงก็อ่ะขออีกนิดนึงนะเอาทำแปลงคะน้าแม่ก็เริ่มเก็บผักเก็บอะไรริมรั้วกินก่อนที่คะน้ำจะโตก่อนที่ผักสวนครัวจะกินได้เรารู้สึกว่าช่วงนั้นได้อยู่นิ่งไม่ต้องทำงานมันปิดซ่อมสนามเสร็จแล้วพร้อมเปิดเดี๋ยวเปิดน้ำลดปุ๊บก็เปิดสนามตื่นเช้ามาไปตลาดซื้อหมูซื้ออะไรซื้อไก่มาแล้วก็มาทำกับข้าวผักเผือกมีแล้วเฮ้ยทำไมชีวิตดีอ่ะหลังๆบางทีก็ไม่ต้องซื้ออะไรเลยบางทีก็มังสวิรัติบ้างไงเอออยู่บ้านไม่ได้เสียเงินเลยแล้วมีความสุขด้วยช่วงนั้นว่างมากก็ดูทีวีเยอะผมก็เห็นรายการช่วยสลัมบีเยอะเพราะช่วงปลายปีก็เห็นโครงการในหลวงเยอะเห็นพี่โจรจันไดเห็นพี่อุ้มไปปลูกข้าวผมมันก็อินสปายเราอะแล้วเราเอ๊ะแล้วเราทำอะไรอยู่อะจะหาความสุขหายังไงไม่เห็นได้หาความสุขอะไรเลยอยู่เนี้ยมีความสุขมากก็เลยคิดว่าแม่เราไม่ทำตรงนี้ไหมเราทำเกษตรเลยไหมปัญหาอุปสรรคแหละมีบ้างไหมอุปสรรคมีทั้งหมดแต่ไม่มองให้มันเป็นอุปสรรคนะคือต้นไม้ตายนี่เป็นเรื่องปกติไก่ตายก็เป็นเรื่องปกติแก้ปัญหาไงฮะเวลาเจออย่างเงี้ยคุณอั้นเจ้าชายสัตว์นะที่เขาให้ไก่มาเขาก็บอกว่าเลี้ยงสัตว์อย่าโลกสวยนะเขาสอนมาเลี้ยงสัตว์อย่าโลกสวยนะมันก็ต้องมีบ้างเงี้ยเราก็พยายามจะเข้าใจมันวงเวียนว่ายตายเกิดก็เรียนรู้กันไปกลายเป็นไม่มองอุปสรรคเป็นอุปสรรคใช่ใช่ไม่เป็นอุปสรรคและชื่อนะครับชื่อผมตั้งชื่อว่า Hip In Sea Farm ครับมาจากไหนฮะมาจากชื่อ P2 Warship ชื่อวงผมเนี่ยแต่ก่อนจะเป็นชื่อวงมันเป็นชื่อบริษัทผมเวลาจะทำอะไรก็ขึ้นต้นด้วย P2 Warship หมดเลยทำวงกับ P2 Warship ทำสตูดิโอถ่ายภาพก็ P2 Warship ทำมีเดียก็ P2 Warship พอมาทำฟาร์มแล้วก็ขึ้นคราวนี้จะ P2 Warship อะไรวะ ก็นั่งนึกว่าself sufficiency farm self sufficiency farm ยาวมากแล้วก็ตัดพีทัวร์ชิปตัดมาเฉพาะคำว่า HIP คำหลัง3ตัวสุดท้ายแล้วก็
self sufficiency ก็ตัด INCY มาเป็น INC INC มันอ่านว่า INC ได้แล้วก็ฟาร์มก็เป็นฮิปอินซีฟาร์มจะได้เหมือนแบบฟาร์มฮิปๆนะชวนคนมาทำเยอะๆอย่างเงี้ยทำเยอะๆชีวิตเราก็ดีขึ้นนะวางแผนอนาคตในการทำเกษตรอย่างไรบ้างครับในอนาคตที่นี่ผมถือว่าโดยโครงสร้างมันเสร็จแล้วก็เหลือแต่เมนเทนให้มันหมุนเวียนไปได้ตลอดแล้วก็ที่ขยายไปที่ฟาร์มที่หนองจอกอันนั้น10กว่าไร่เราก็จะทำให้มันเป็นรูปแบบมากขึ้นอยากทำให้เหมือน1ไร่1แสน1ไร่ไม่จนให้เหมือนเกษตรทฤษฎีใหม่มากขึ้นเดินตามรอยพ่อให้มากขึ้นเลยในช่วงที่ประเทศไทยเรากำลังต่อสู้กับไวรัสโควิด-19นี่นะครับหน่วยงานองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับต่างๆได้ร่วมมือร่วมใจกันนะครับช่วยกันบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบกันอย่างทั่วหน้าครับค่ะแล้วหนึ่งในองค์กรนะคะที่อยู่เคียงข้างกับคนไทยเสมอมาเลยนะคะก็คือกลุ่มบริษัทปตท.ค่ะซึ่งปตท.เองเนี่ยนะคะก็ได้ดำเนินงานนะคะริเริ่มโครงการนะคะเพื่อช่วยเหลือสังคมเนี่ยมาหลากหลายโครงการเลยทีเดียวแล้วก็หนึ่งในโครงการที่เราจะพูดถึงในวันนี้เนี่ยนะคะก็จะพัฒนาในเรื่องของศักยภาพแล้วก็เป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ได้โอกาสด้วยนะคะแล้วก็การที่เขาเนี่ยส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ได้โอกาสเนี่ยนะคะโดยการฝึกฝนให้ผู้ได้โอกาสเนี่ยเป็นบาริสต้ามืออาชีพแล้วอยู่ในร้านกาแฟนะคะที่มีชื่อว่าคาเฟ่อเมซอนฟอร์ชานส์ค่ะแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับในการที่จะมาฝึกฝนนะครับผู้ที่พิการทางการได้ยินผู้พิการทางการเรียนรู้รวมถึงพี่ทหารผ่านศึกและผู้สูงวัยให้มามีทักษะความชำนาญในการเป็นบาริสต้ามืออาชีพนะครับแต่พวกเขาก็สามารถทำสำเร็จได้ครับแล้วก็มีอาชีพให้กับตัวเองสามารถสร้างรายได้ได้และที่สำคัญนะครับก็ไม่เป็นภาระให้กับสังคมและกับครอบครัวอีกต่อไปครับค่ะและในช่วงเวลานี้นะคะเป็นช่วงเวลาที่ทุกๆคนนะคะต้องเผชิญกับภาวะที่จะต้องดำรงชีวิตอย่างแบบยากลำบากนะคะในวันนี้นะคะน้องๆบาริสต้าทั้งหลายเหล่านี้นะคะเขามีสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกแบบโดยการสื่อสารบอกความในใจให้กับพวกเราทุกๆคนได้ฟังกันเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะและทางร้านนะคะก็ได้ปฏิบัติตามมาตรการเพื่อความปลอดภัยสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการสั่งซื้อกลับบ้านอย่างเคร่งครัดอีกด้วยค่ะครับและต้องขอขอบคุณนะครับกลุ่มปตท.นะครับที่ยังคงใส่ใจดูแลสังคมไทยในภารกิจสู้ภัยไวรัสโควิด-19 อย่างเต็มที่ครับแล้วก็ขอให้พวกเราผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับสานพลังใจ We Fight Together ครับร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยปตท.สานพลังใจ We Fight Together เพราะความสุขคือทุกอย่างเมืองไทยประกันชีวิตเครื่องดื่มสมุนไพรตราอัศวิน
ร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยปตท.สารพลังใจ We Fight Together ห้างแว่นท็อปเจริญผู้เชี่ยวชาญด้านสายตากว่า60ปีเครื่องดื่มสมุนไพรตราอัศวินทีนี้ตาพี่ที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับทางด้านการเกษตรเนี่ยนะเยอะมากอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยก็อยากเล่าหลายเรื่องเหมือนกันแต่มีเรื่องนึงที่มันพิเศษเพราะว่าเรื่องราวของแขกรับเชิญของเราคนนี้เนี่ยไม่ธรรมดาน้องเขาชื่อหนูดีจิตชนกตะวิชัยน้องนี่เขาไม่ธรรมดานะจ๊ะเรียนจบธรรมศาสตร์ด้วยนะจบมาแล้วเนี่ยเขาเป็นคนที่สำนึกรักบ้านเกิดแต่พอกลับมาเยี่ยมบ้านเฮ้ยบ้านไม้หายไปไหนหมดกลายเป็นตึกทุ่งนาที่ฉันเคยเห็นทำไมมันหายไปไหนหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือกลับมาเพื่อพัฒนาแล้วก็มาทำแบบเหมือนกับให้คนอื่นได้เห็นว่าฉันเนี่ยจะต้องแบบว่าดึงเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นนะแล้วก็เอาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยในรุ่นปู่รุ่นย่ากลับมาให้ทุกคนได้รู้ว่าคนอย่างฉันน่ะทำได้ในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาทำเนี่ยเป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนด้วยโอ้ฟังแล้วรู้สึกอยากเห็นหน้าตาน้องแล้วหนึ่งอย่างนะครับแล้วก็เรื่องราวที่ทำว่าทำอย่างไรต่อสู้ยังไงชักอยากเห็นแล้วครับถ้าอย่างนั้นนะคะต้องไปชมกันค่ะมีที่มาที่ไปยังไงน้องหนูดีถึงได้มาเริ่มทำในเรื่องของศูนย์เรียนรู้พอเพียงสุขคะเริ่มจากเป็นที่พักเล็กๆก่อนเหมือนได้ที่ดินแปลงนึงมาด้วยความบังเอิญก็เลยเปิดเป็นลานกางเต็นท์แล้วก็ขยับขยายมาเรื่อยๆอะค่ะมีเงินก็ค่อยๆซื้อจนมาถึงตรงที่เป็นที่นาที่ชาวบ้านเริ่มมาขายให้เพราะว่าต้องการเข้าเอาเงินส่งลูกเรียนบ้างเข้าไปในเมืองบ้างอะไรประมาณนี้จริงๆก็มีนายทุนจากที่อื่นสนใจเหมือนกันแล้วเรามองว่าเฮ้ยถ้าเราไม่เอาไว้อะแล้วคือถ้าข้างหลังเรากลายเป็นตึกเป็นอะไรมาทำแบบให้เป็นธุรกิจท่องเที่ยวจ๋าไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะแบบมันจะดีหรอมันจะสวยหรอเราก็เลยตัดสินใจเอาเงินเก็บที่มีค่อยๆซื้อค่ะแล้วก็ขยับขยายไปเรื่อยๆในส่วนของที่นาจนตอนนี้มันเป็นประมาณ10ไร่นิดๆนะคะมาเป็นศูนย์เรียนรู้ตรงนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันจะมีในส่วนที่ของคุณตาคุณยายอยู่มีบ้านสวนความทรงจำตรงนั้นน่ะมันเริ่มกลับมาเราก็เลยมองว่าณวันที่เรากลับไปตอนเราประมาณสักอายุ 17-18 เนี่ยสิ่งที่เราเคยเห็นอ่ะมันหายไปหมดแล้วอ่ะบ้านแต่ละหลังบ้านไม้ก็กลายเป็นบ้านปูนเด็กๆ เริ่มเข้าไปทำงานในเมืองก็ส่งเงินกลับมาให้ที่บ้านสร้างเปลี่ยนไปหมดจนเราลุ้นความรู้สึกว่าแล้วของพวกเนี้ยที่มันเคยอยู่อ่ะมันหายไปอ่ะถ้ามันไม่มีใครสักคนนึงที่จะเก็บหรือรักษาไว้อ่ะแล้วเราจะทำยังไงก็หลังจากที่เรียนจบกลับมาเนี่ยก็เลยตัดสินใจว่าณวันที่เรียนจบคือแพ็คของกลับบ้านทันทีแล้วเรากลับมาดูคือระหว่างช่วงเวลานั้นน่ะที่เรายังเรียนอยู่อะค่ะก็คือกลับมาทำเรื่อยๆหลังจากที่ได้ที่นามาเราก็เริ่มรู้แล้วว่าเราเหมาะกับตรงนี้นะเราเหมาะกับพื้นที่นี้นะเพราะเราทำไปแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ทำให้เราต้องไปแบบวิ่งตามอะไรของใครคือเราอยู่ในแบบของเราได้ไม่ต้องทำได้เยอะขนาดนั้นแต่แค่เลี้ยงตัวเองได้แล้วก็เลี้ยงคนที่อยู่กับเราได้ประมาณนี้ค่ะนอกจากโซนที่เป็นเกษตรอะค่ะเราก็ยังมีโซนที่เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตตัวนั้นจะเป็นการเก็บรวบรวมเอาเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมของจังหวัดเลยคือหนูมองไปถึงว่าเฮ้ยจังหวัดเลยเราไม่ได้มีเรื่องของการเกษตรอย่างเดียวนะเรามียังทั้งเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องอะไรเพราะว่าการใช้ชีวิตประจำวันของคนในอดีตคนโบราณเนี่ยเพราะว่าเราว่างเว้นจากการเกษตรอ่ะเราก็ต้องมีการพบปะสังสรรค์นั่งคุยกันเพราะฉะนั้นเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยมันเป็นตัวเชื่อมโยงกันระหว่างคนในชุมชนหนูก็เลยไปค่อยๆหาข้อมูลตัวนี้ที่ทำพิพิธภัณฑ์เนี่ยใช้เวลาประมาณเกือบ4ปีตั้งแต่เรียนจบมาก็ค่อยๆศึกษาจนสร้างขึ้นมาพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตโดยที่การขับเคลื่อนเรื่องราวข้างในอ่ะเราอาศัยประสบการณ์จากปราชญ์ชาวบ้านหนูคาดหวังกับตรงนี้คือค่อนข้างมากสำหรับที่ผ่านมาคิดว่าเฮ้ยนักท่องเที่ยวต้องสนับสนุนสิในเมื่อตรงนี้คือเมืองท่องเที่ยวณวันหนึ่ง
นักท่องเที่ยวเสพสุขเรื่องของวิวบรรยากาศอากาศกาแฟอาหารทุกอย่างที่หนูพยายามทำให้มันเป็นขั้นทีละขั้นตอนขึ้นมาแล้วอะแต่ว่ากลายเป็นแบบว่าเฮ้ยในส่วนนี้มันยังไม่สามารถแบบให้นักท่องเที่ยวสนใจได้ว่าไม่อยากให้คนมองว่าเฮ้ยนักแสดงที่อยู่ข้างในอะรอดูการแสดงเพียงแค่งานกาชาดที่รัฐบาลหน่วยงานรัฐจ้างมาให้แสดงมันแบบเขาก็ต้องกินต้องอยู่ถ้าเราไม่สนับสนุนตรงนี้กันนะพี่เขาก็อยู่ไม่ไหวหนูก็เลยรายได้ทุกอย่างในร้านกาแฟร้านอาหารนะคือแบกรับภาระในพิพิธภัณฑ์อยู่ตรงนี้เนี่ยหนูเหนื่อยไหมถามว่าเหนื่อยไหมมันก็มีท้อบ้างอะค่ะแต่ว่าพอมองไปอะแบบเฮ้ยเราไม่ได้เดินคนเดียวแล้วอะหลายคนที่ฝากชีวิตอยู่กับเราอะพอมองเห็นอย่างเงี้ยแล้วก็มีความรู้สึกว่าท้อไม่ได้เหนื่อยไม่ได้ลงมาขนาดนี้แล้วอะมันต้องสำเร็จสิสักวันหนึ่งอะไรคือกำลังใจหลักๆเลยก็คือแม่เหมือนแบบเราตัดสินใจแล้วว่าเราจะกลับมาดูแลแม่แต่คือเราเริ่มต้นมาแค่ 4-5 ปีเองอะถ้าเกิดว่าแค่นี้เราดูแลแม่ไม่ได้แล้วต่อไปเราจะดูแลอะไรได้ร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา AJ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าโก้แก่มันทุกเม็ดเติมกำลังใจโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาปตท.สารพลังใจ We Fight Together สายการบินแอร์เอเชียใครๆก็บินได้พี่น้ำพึ่งครับถ้าพูดถึงเกษตรกรแล้วผมแขกรับเชิญที่เป็นเกษตรกรมีมากมายและประทับใจหลายคนแต่ที่ประทับใจและไม่ลืมเลยอีกท่านหนึ่งครับอยู่ไม่ไกลครับอยู่กรุงเทพแถวถนนนวลจันทร์นี่เองครับกรุงเทพอีกแล้วพี่เพิ่งลองจินตนาการสิครับว่ามีพื้นที่ผืนหนึ่งครับ50ไร่ใจกลางเมืองนะครับล้อมรอบด้วยหมู่บ้านจัดสรรนะครับแล้วเคยมีคนมาเจรจาต่อรองเพื่ออยากจะซื้อที่ดินผืนนี้ราคาเกือบ 1,500 ล้านนะครับฮะ 1,500 ล้านเนี่ยนะครับแต่แกปฏิเสธแกต้องการจะอนุรักษ์พื้นที่ตรงนี้ไว้แกก็เลยทิ้งงานที่ทำแกเป็นข้าราชการนะครับเป็นนักวิชาการเกษตรที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จบปริญญาโทแต่ทิ้งอาชีพเดิมเพื่อมาสานต่ออาชีพของคุณพ่อบนพื้นที่ตรงนี้ครับคนแบบนี้เนี่ยไม่น่าเชื่อเลยว่าจะมีอยู่จริงครับเพราะว่าจำนวนเงินเนี่ยนะของที่ดินเนี่ยมันไม่ใช่น้อยครับโอ้และรู้ไหมครับที่ตรงนี้ครับปลูกข้าวทำนาทำสวนนะครับมีไม้ยืนต้นมีไม้ขนาดกลางมีทุกอย่างมีบึงมีบ่อน้ำเรียกว่าเป็นความสมบูรณ์แบบของเกษตรกรถ้าเกิดเราได้เข้าไปเห็นนะครับจะเห็นทำเกษตรกรรมได้ 100% อุดมมากครับอุ๊ยนี่จะบอกให้ว่าได้ใจมากเลยครับได้ใจจริงๆเลยนะอยากรู้จักแล้วอะอยากเห็นใช่ไหมครับว่าเป็นยังไงใช่ผมว่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเทปนี้ตัวผมเองประทับใจขนาดไหนและจะทำให้พี่น้ำผึ้งรวมถึงคุณผู้ชมประทับใจด้วยหรือไม่ไปชมครับอาจารย์เริ่มมาตั้งแต่ปีอะไรนะครับ57แล้วครับ57ก็สี่สามห้าปีครับประมาณได้มีทำอะไรจัดการยังไงกับพื้นที่บ้างครับเดิมทีเดียวนี่เป็นพื้นที่ค่อนข้างรกมากเนื่องจากพ่อก็อายุมากแม่ก็ไม่สบายมากพอหลังจากที่แม่เสียชีวิตลงผมก็ลาออกจากราชการครับนะแล้วก็มาเริ่มทำตรงนี้เองเนี่ยนะฮะก็แบ่งโซนออกเป็น2โซนก็คือโซนของการค้าขายครับอีกฝั่งนึงก็เป็นฝั่งฟาร์มนะฮะที่มีการปลูกพืชต่างๆพวกอยู่ฝั่งนี้พอหลังจากนั้นมาเสร็จปั๊บเรียบร้อยเนี่ยเราก็มีการขยายมีการปลูกเมลอนบนคันนานะครับมีการเลี้ยงปลาที่อยู่ในนานะครับมีการทำแปลงผักต่างๆนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะไปรองรับการขายที่อยู่ด้านนอกอาจารย์ครับผมทราบมาว่าพื้นที่ตรงนี้เคยมีคนติดต่อขอซื้อใช่ไหมครับก็เขาก็มาซื้อกันบ่อยนะฮะเนื่องจากว่ามันน่าจะอยู่กลางเมืองแล้วก็เป็นที่เหมาะสำหรับที่จะทำเป็นหมู่บ้านทำเป็นเมืองใหม่นะฮะเพราะว่ามันอยู่ใจกลางแล้วอาจารย์ไม่สนใจเหรอครับคือเราเองเนี่ยเราก็ไม่มีความจำเป็นที่ต้องใช้เงินทองอะไรมันมากมายขนาดนั้นถูกไหมฮะ
แล้วเราเก็บพื้นที่ตรงนี้เอาไว้ให้มันเป็นปอดของคนแถวนี้นะฮะแล้วก็เก็บพื้นที่เอาไว้สร้างประโยชน์ทั้งด้านความรู้นะฮะแล้วก็ทั้งด้านความสุขของคนที่เข้ามาเยือนเราดีกว่านะกังวลไหมครับว่าสิ่งที่เราสร้างมาทั้งหมดในอนาคตจะมีใครมาต่อยอดไม่กังวลแล้วครับนะฮะเราอย่าไปคิดมันมากมายว่าต่อไปมันจะอยู่ได้สักกี่ปีลูกเราจะต้องมาทำอย่างเรานะหรืออะไรพวกนี้มันคงไม่ต้องคิดมันละครับนะเราทำให้มันมีความสุขตรงนี้แล้วก็ลูกพอเขาเห็นพ่อแม่ทำเหมือนแบบที่เราเคยเห็นพ่อแม่เราทำนึกออกไหมฮะนะครับเขาก็จะกลับมาใช้ประโยชน์จากพื้นที่ตรงนี้ในการที่เขาจะใช้ชีวิตอยู่ได้เจอรี่นี่ถ้าเจอรี่ไม่บอกพี่เนี่ยนะพี่ก็จะต้องมองว่าอาจารย์เนี่ยนะเวลาเจอแล้วเนี่ยคิดว่าเป็นชาวนาคนหนึ่งคือไม่คิดว่าเป็นนักวิชาการหรือว่าเป็นเจ้าของที่ดินที่มีมูลค่า 1,500 ล้านบาทโอ้โห amazing ใช่เลยครับพอได้คุยกับอาจารย์ทำให้ผมนึกถึงคำคำหนึ่งครับเงินทองของมายาข้าวปลาสิของจริงอืมใช่เลยโอ้ยถูกต้องแล้วครับแหมมันแบบประทับใจมากแล้วก็อยากจะบอกว่าอาจารย์ขาเก็บพื้นที่เกษตรอันนี้รักษาไว้ให้ดีๆนะคะเพื่อคนรุ่นต่อไปได้เชยชมค่ะเนาะว่าแล้วเราเนี่ยก็ต่างคนก็ต่างมีเรื่องเล่าอ่ะเจอรี่เล่าเรื่องนึงผัดกันเล่าไปเล่ามานะแต่เราก็ยังมีเรื่องราวที่ประทับใจแบบนี้อีกหลายเรื่องเลยเนาะใช่ครับคงต้องไว้ต่อสัปดาห์หน้านะครับแล้ววันนี้ครับรายการคนไทยหัวใจไม่ท้อรวมถึงเรา2คนก็หมดเวลาลงแล้วครับแล้วถ้าคุณคิดว่าคุณคือคนไทยที่หัวใจไม่ท้อคุณสามารถช่วยชาติยามวิกฤตนี้ได้ครับง่ายๆครับอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติครับค่ะและที่สำคัญนะคะก็ต้องขอชื่นชมแล้วก็ต้องส่งกำลังใจนะคะไปให้กับวีรบุรุษแล้วก็วีรสตรีทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นแพทย์พยาบาลนะคะบุคลากรทางด้านการแพทย์นะคะรวมจนถึงเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยทุกฝ่ายอาสาสมัครนะคะที่กำลังปฏิบัติภารกิจกันอย่างหนักหน่วงนะคะเพื่อให้พวกเรานะคะปลอดภัยจากเชื้อโรคร้ายโควิด -19 นี้ค่ะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับแล้วเราจะผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกันครับสวัสดีครับเราก็ไม่มีความจำเป็นที่ต้องใช้เงินทองอะไรมันมากมายขนาดนั้นแล้วเราเก็บพื้นที่ตรงนี้เอาไว้ให้มันเป็นปอดของคนแถวนี้นะฮะแล้วก็เก็บพื้นที่เอาไว้สร้างประโยชน์ทั้งด้านความรู้นะฮะแล้วก็ทั้งด้านความสุขของคนที่เข้ามาเยือนเราดีกว่าจะเดินตามแม่